ดีค่ะปุ๊กค่ะภูริค่ะใช่ปะไม่ใช่คือตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเราทุกคนใส่หน้ากากเข้าหากันมันคือช่วงโควิด19นั่นเองเราต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะคะคือในส่วนนี้มีหลายๆบริการที่ถูกปิดไปนะคะในส่วนของwedding planner ตอนนี้มีแบบว่าปัญหาหรือว่ามีอะไรจะมาแนะนำกับทางบ่าวสาวมันคือตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างแบบจริงๆมันก็คือแบบเหมือนรุนแรงขึ้นนะเนาะแบบผู้ป่วยก็เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบว่าคู่บ่าวสาวที่แต่งแบบในเดือนเมษาพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงนี้มันก็จะใกล้ก็คือหลายคู่ก็คือเลื่อนไปละใช่ก็คือเลื่อนไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าจะจัดในช่วงไหนแล้วก็ซัพพลายเออร์ต่างๆน่ะที่คู่บ่าวสาวดีไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาว่างตรงกันไหมใช่เพราะว่าจริงๆคือตอนนี้ทุกคนอ่ะก็คือเข้าใจสถานการณ์เนาะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆทุกคนก็แบบว่าถ้าเกิดคู่บ่าวสาวกำหนดวันใหม่แล้วก็แบบว่าทุกคนว่างตรงกลางอะไรเนี่ยทุกคนก็มีไม่มีปัญหาอยู่แล้วสามารถเลื่อนไปให้ได้ใช่ถ้าสมมติว่าเรามีวันที่แบบว่าโอเคอยู่แล้วแล้วอยากจะแบบว่าเก็บรักษาเลิกดีๆเอาไว้เนี่ยมีอะไรแนะนำไหมคือถ้าสมมติว่าเฮ้ยเรามีเลิกแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเลิกเนี้ยเราอยากจะเก็บเอาไว้ก็คือเราอาจจะจัดเป็นแบบการภายในจริงๆแบบมีแค่คุณพ่อคุณแม่เลยแบบว่าถ้าสมมติแบบอย่างมีเลิกสมแหวนอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนจัดพิธีสมแหวนเล็กๆแล้วก็คือแบบอาจจะไม่ต้องแบบว่าสวยแต่ว่าถ้าอะไรแต่งตัวสวยงามหรืออะไรเงี้ยแค่เราเหมือนแบบสวมแหวนเพื่อแบบเอ้าเราเก็บเรื่องเอาไว้ก็เลิกเอาไว้ก็อาจจะแบบยังไม่ต้องมีตะกล้องอะไรให้มันแบบว่าเยอะแยะก็คือถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกของเราความทรงจำแล้วพอแบบสถานการณ์คลี่คลายแล้วเราค่อยมาแบบจัดเต็มแต่งแบบตัวสวยงามจะได้มาแฮปปี้แบบทีเดียวไม่ต้องแบบมางานแต่งต้องใส่หน้ากากหรือว่าต้องแบบพกเจลล้างมือพกนู่นพกนี่อะไรเงี้ยนะคะก็คือช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ยังไงเราก็ยังพร้อมที่จะรับคำปรึกษาจากทางแบบบ่าวสาวตลอดเวลาคือทุกวันนี้คือยังแบบว่าสามารถพูดเราก็พูดคุยกับบ่าวสาวทางไลน์อยู่แล้วอะไรเงี้ยใครมีปัญหาหรืออะไรกังวลใจอะไรเงี้ยก็คือเรามีการพูดก็จะเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมเนาะใช่ค่ะอย่างนี้ฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ฝากติดตามแอนซ์ไมล์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ